สิงคโปร์ขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับของเราของเรา 540,000 ของเขา 525,000 เอาตัวเลขกลมๆ 525,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เขามีคนน่ะ6ล้านคนใช่ไหมใช่ค่ะเขามีคนแค่6ล้านคนแต่ของเรา70ล้านคนโดยของเรา70ล้านคนหรือ66ล้านคนแล้วแต่ว่าจะเอาตัวเลขอะไรเนี่ยลองหาออกมาเนี่ยของเราเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าเหรียญ 7,800 เหรียญค่ะต่อคนต่อปีรายได้ประชารายได้ต่อหัวของสิงคโปร์เขาอ่ะผมว่าน่าจะมากที่สุดในโลกแล้วว่ะ 8,000 กว่าไอ้ 80,000 กว่าค่ะ 88,000 น่ะ 88,000 450 450เหรียญต่อคนต่อปีมันความมั่งคั่งโอเคเรามองในแง่ความมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวนะมันเป็นความมั่งคั่งโดยรวมของประเทศเขานะก็พูดง่ายๆว่ามากกว่าสหรัฐอเมริกามากกว่าเยอรมันมากกว่าญี่ปุ่นมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำไปนะส่วนความมั่งคั่งมันไปกองอยู่ที่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะดูในแง่ของงานเงินเฟ้อที่สาธารณะในแง่การว่างงานเนี่ยก็โอเคร้อยละ 1.9 ก็ถือว่าเป็นปกตินะประชากรประมาณ6ล้านคนไม่รวมประชากรที่ไปทำงานประมาณสักล้านคนน่ะผมคิดว่าก็ของเขาประมาณสัก7ล้านคนจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติเข้าไปทำงานทั้งอยู่อย่างถาวรแล้วเข้าไปทำงานเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินโดนีเซียมาจากมาเลเซียนะถ้าในแง่นี้เนี่ยเงินเฟ้อเขาประมาณร้อยละ 2.9 นะอันนี้ก็ขึ้นลงนะอันนี้เราพูดถึงตัวเลขล่าสุดนะว่างงานต่ำเงินเฟ้ออยู่ในระดับบริหารจัดการได้นะประชากรของเขาอย่างนี้มูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น GDP ประมาณนี้รายได้ต่อหัวต่อคนประมาณนี้